ในประสบการณ์ที่หมอเคยเจอนะครับจะเป็นเคสที่มีความพิการของใบรูปหน้ามาก่อนผ่าตัดแก้ไขมาบ้างแล้วในระดับหนึ่งสวัสดีครับในแพทย์ประภัสสุพนาธรนะครับจบแพทยศาสตร์บัณฑิตครับจากศิริราชพยาบาลครับเคยได้รับการไปเทรนได้รับการอบรมนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาสำอางนะครับแล้วก็เรื่องของเอสเตติกวิทยาศาสตร์วิทยาสำอางนะครับเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาในการสอนให้ใช้ทั้ง product แล้วก็เทคนิคการฉีดให้ปลอดภัยกับคนไข้ในเซาท์อีสต์เอเชียครับหมอก็ได้รับการได้เคยไปทั้งอบรมนะครับแล้วก็เทรนที่ประเทศเกาหลีนะครับทั้งโบท็อกทั้งฟิลเลอร์มีโซแฟตแล้วก็การร้อยไหมครับก็มีเคสต่างๆที่ท้าทายและน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับในประสบการณ์ที่หมอเคยเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเคสที่มีความพิการของใบรูปหน้ามาก่อนเช่นอาจจะคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุมาก่อนนะครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดแก้ไขมาบ้างแล้วในระดับนึงเนื่องจากความผิดปกติของใบหน้าเนี่ยมันต้องใช้โปรดักต์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเป็นโปรดักต์ที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับโชคดีว่าทำแล้วก็คนไข้ก็มีความสุขขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นครับ